ลาทีมชาติไก่เป็นแม่ลูกดกล่าสุดบิวเยาวภาในวัย38ปีกับบทบาทใหม่นอกสนามแข่ง2ชีวิตปัจจุบันนี้ของวิวเยาวภาบุรพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยที่เคยสร้างชื่อให้ประเทศด้วยการคว้าเหรียญทองแดงในโอลิมปิก2004ถึงแม้เวลาจะผ่านมายาวนานหลายปีแล้วแต่ว่าชื่อของวิวเยาวภาบุรพลชัยอดีตนักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยยังคงเป็นที่จำในใจชาวไทยเสมอเยาวภาบุรพลชัยเกิด6กันยายนพุทธศักราช2527นักกีฬาเทควันโดหญิงทีมชาติไทยผู้ครอบครองเหรียญทองแดงการแข่งขันกีฬาโอลิมปิก2004ณกรุงเอเธนส์ประเทศกรีซจากการแข่งขันในรุ่น 47-51 กิโลกรัมที่ถัดมาเยาวภาได้เปลี่ยนกีฬาอาชีพไปเป็นกีฬาดาบสากลยิ่งไปกว่านี้เยาวภายังสามารถใช้ภาษาได้ถึง4ชาติคือภาษาไทยภาษาแม่ภาษาอังกฤษภาษาญี่ปุ่นและก็ภาษาเกาหลีเยาวภาแต่งงานกับเกียงไกรเพิ่มทวีซึ่งมีอาชีพเป็นมัคคุเทศก์ปัจจุบันนี้มีลูกร่วมกัน4คนชาย2หญิง2ด้วยผลงานแสนโดดเด่นสามารถคว้าเหรียญมาให้แฟนๆคนไทยได้มากมายไม่ว่าจะเป็นเหรียญเงินเอเชียนเกม2002เหรียญทองเอเชียนเกมเหรียญทองซีเกม2003รวมทั้งเหรียญทองแดงโอลิมปิกเกมปี2004ซึ่งนับว่าเป็นนักกีฬาเทควันโดคนแรกของไทยซึ่งสามารถคว้าเหรียญโอลิมปิกเกมได้ก็เลยทำให้วิวเยาวภากลายเป็นที่รู้จักของคนทั้งประเทศเท่านั้นไม่พอยังช่วยจุดกระแสกีฬาเทควันโดในไทยอีกด้วยสำหรับชีวิตปัจจุบันนี้วิวเยาวภาเลิกเล่นเทควันโดไปตั้งแต่ปี2008รวมทั้งผันตัวไปเป็นโค้ชสอนเทควันโดโดยเปิดโรงเรียนฝึกสอนเทควันโดเพื่อฝึกทักษะให้กับเยาวชนชื่อว่าวิวเทควันโดอะคาเดมี่ปัจจุบันได้มาร่วมฝึกสอนกับเยี่ยมยิมขับในศูนย์กีฬาราชดำเนินพุทธมณฑลสาย3โดยวิวเยาวภาได้เปิดเผยถึงสาเหตุที่ตัดสินใจเลิกเล่นเทควันโดว่าเป็นเพราะว่าร่างกายไม่พร้อมตนก็เลยตัดสินใจว่าจะกลับไปเรียนต่อและก็ให้โอกาสเด็กรุ่นใหม่ได้โชว์ความสามารถปัจจุบันนี้ดีขึ้นมากแล้วสามารถออกกำลังกายได้ปกติแต่ว่าไม่สามารถที่จะออกกำลังกายได้หนักเท่าสมัยที่ซ้อมรวมทั้งเตรียมตัวไปโอลิมปิกเกมนอกจากการงานจะรุ่งแล้วชีวิตครอบครัวก็ไปได้สวยโดยวิวเยาวภาได้สมรสใช้ชีวิตคู่ร่วมกับเกียงไกรเพิ่มทวีสามีมานานนับ10ปีมีลูกน้อยน่ารักน่าเอ็นดูร่วมกัน4คนชื่อว่าน้องวินดี้น้องเรน้องวอเตอร์และก็น้องเคลซึ่งเป็นชื่อที่มาจากธาตุทั้ง4ดินน้ำลมไฟ